ดีค่ะวันนี้ฟ้าพักพรบานดีนะคะจะมาพูดในเรื่องของ business model แบรนด์ร้านค่ะของเราก็จะเป็นเกี่ยวกับกิจการ delivery ทำความสะอาดรถนะคะทั้งภายนอกภายในต่างๆ key partner นะคะของเราก็จะเป็นได้แก่ร้านขายอุปกรณ์ล้างรถจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถต่างๆนะคะแล้วก็ส่วน key activity จะเป็นกิจกรรมที่เราทำบริการลูกค้านะคะก็คือล้างรถจากสิ่งสกปรกต่างๆนะคะแล้วก็เครื่องแก้วเซรามิกแล้วก็เครื่องคริสตัลไฮกลาสแล้วก็แว็กทำความสะอาดภายในให้ลูกค้ารับจองคิวจากลูกค้าเรียงให้เป็นลำดับคิวเนี่ยค่ะแล้วก็คีย์รีซอร์สก็จะเป็นทรัพยากรภายในของเราภายในธุรกิจของเรานะคะก็จะได้แก่ช่างเทคนิคช่างเฉพาะช่างงานบริการแล้วก็ฟองน้ำอะไรต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับทำความสะอาดรถอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือ cost structure ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในของธุรกิจนะคะก็จะมีเงินเดือนพนักงานค่าซ่อมแซมแล้วก็ค่าน้ำมันในการที่จะไปบริการลูกค้าถึงที่แล้วก็ค่าวัสดุค่าน้ำค่าไฟอะไรเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิติรัตน์ พัชรภัยศิริรัตน์นะคะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของ value proposition ของแบรนด์นะคะซึ่ง value proposition ของแบรนด์ของเราก็จะมีคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการนะคะ2นะคะก็คือความสะอาดของรถนะคะที่เหมือนใหม่ตลอดเวลาค่ะ3นะคะก็คือโปรโมชั่นของทางร้านค่ะที่เราเนี่ยพยายามที่จะจัดสรรหามาตลอดทั้งปีหรือว่าทุกๆเดือนนั่นเองค่ะส่วนลำดับสุดท้ายก็คือบริการหลังการขายนะคะซึ่งเราเนี่ยจะใส่ใจด้านนี้มากนะคะเพราะว่าเราจะถามลูกค้าตลอดเวลาค่ะว่าบริการหลังการขายของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างลูกค้าชื่นชอบหรือว่าสนใจอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านี้ค่ะต่อมานะคะก็เป็น customer relationship นะคะหรือว่าความสัมพันธ์ของแบรนด์ที่มีกับลูกค้านะคะซึ่งลูกค้าเนี่ยที่เขาเป็นสมาชิกกับทางร้านของเรานะคะก็จะมีส่วนลดพิเศษเวลาเข้ามาทำความสะอาดรถนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็คือส่วนลดประจำฤดูกาลหรือว่าส่วนลดตามเทศกาลที่ทางร้านเนี่ยจะจัดสรรหาตลอดเวลานั่นเองค่ะส่วน customer segment นะคะหรือกลุ่มเป้าหมายที่เราเนี่ยพยายามจะตีตลาดให้มากให้ได้มากที่สุดนะคะก็คือคนที่รักรถนะคะหรือว่าคนที่รักความสะดวกสบายค่ะแล้วก็คนที่มีชีวิตใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบค่ะนี่คือกลุ่มเป้าหมายที่เราพยายามจะตีตลาดให้ได้มากที่สุดค่ะส่วน channel หรือว่าช่องทางของทางเรานะคะก็จะสามารถติดตามได้ที่Facebook LINE หรือว่าเว็บไซต์ต่างๆของทางเรานั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือ revenue stream ค่ะหรือว่ารายได้ที่เราได้นะคะก็คือลูกค้าที่เข้ามาทำความสะอาดรถของเรานั่นเองค่ะเราก็จะได้รายได้ส่วนใหญ่มาจากตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิการลงสุดนะคะวันนี้เป็นทุนแทนของกลุ่มจะมาพูดเรื่องของ SWOT ค่ะ SWOT นะคะมี4ตัวด้วยกันก็คือตัวแรกก็จะเป็นของดิแทนะคะเซสนะคะจะมีบริการของธุรกิจของเรานะคะก็จะเน้นบริการนอกสถานที่ค่ะแล้วก็จะมีบริการด้านคุณภาพและบริการหลักการขายสำหรับลูกค้าที่เลือกใช้บริการของธุรกิจเรานะคะส่วนธุรกิจเรานะคะยังมีช่างธุรกิจเฉพาะทางนะคะที่สามารถดูแลรถของลูกค้าได้ค่ะแล้วก็มีราคาพิเศษให้กับลูกค้าค่ะและอีกข้อสำคัญก็คือในธุรกิจของเรานะคะเมื่อให้บริการแล้วเนี่ยก็จะมีบริการหลักการขายด้วยค่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในหัวข้อของ business นะคะก็จะเป็นจุดอ่อนของธุรกิจของเรานะคะก็จะในระยะแรกเนี่ยก็คือจะใช้ต้นทุนสูงใหม่นะคะเพราะว่าจะมีการลงทุนอะไรเงี้ยก็เหมือนกับยังไม่ได้กำไรมาอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการใช้ต้นทุนที่สูงแล้วก็ต่อมานะคะพนักงานของเราอาจไม่มีความชำนาญพอค่ะที่จะบริการลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นธุรกิจที่เปิดอย่างเงี้ยค่ะค่ะหัวข้อต่อมานะคะก็จะเป็นหัวข้อของ opportunity นะคะก็จะเป็นหัวข้อของโอกาสค่ะโอกาสของธุรกิจของเราเนี่ยก็คือในปัจจุบันนะคะก็จะมีคนรักความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้รถส่วนตัวมากยิ่งขึ้นนะคะก็ทำให้เป็นช่องทางของธุรกิจของเราเนี่ยค่ะได้เข้าไปตีตลาดมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ชีวิตของคนเมืองนะคะในปัจจุบันก็มีชีวิตที่เร่งรีบนะคะถ้าลูกค้ามาใช้บริการของเราเนี่ยก็สามารถแบบว่าบริการครึ่งชั่วโมงแล้วก็ล้างรถเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเข้ากับชีวิตของลูกค้ามากยิ่งขึ้นค่ะค่ะมาในหัวข้อของเฟสนะคะหัวข้อของประสาทนะคะก็จะมาในเรื่องของราคาคู่แข่งอาจจะมีราคาที่ต่ำกว่าก็คือเหมือน
เป็นคู่แข่งที่แบบว่าทางการค้าของเราแล้วค่ะแล้วไม่สามารถดึงดูดลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอเพราะลูกค้าบางกลุ่มเนี่ยจะหันไปใช้กลุ่มของคาแชร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกข้อนึงค่ะอาจจะเกิดการล่าช้าในการให้บริการนะคะเพราะในเมืองหลวงอ่ะหรือว่าออกไปนอกชานเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีรถติดอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำให้เป็นอุปสรรคของธุรกิจของเราอะค่ะค่ะและนี่ก็คือเดอะโมเดลบิสเนสไทยวะของกลุ่มเรานะคะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ